เรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษนะคะคุณตือสมบัติสระธิระสาโรธค่ะขอเรียนเชิญท่านบนเวทีเลยค่ะท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัทตือจำกัดค่ะดิฉันขอกล่าวประวัติการศึกษาของท่านวิทยากรโดยคร่าวนะคะท่านสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัยจังหวัดเชียงใหม่และสำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตบมือสิคะเมื่อกี้เมื่อกี้ท่านลองให้ให,ให้พรไปแล้วใช่ไหมคะเจอแน่ตอนนี้ดิฉันมาแล้วคะ่ะดิฉันมาไม่อยู่ในมือดิฉันแล้วคุณไม่ต้องกลัวเมื่อกี้ดิฉันเห็นคนเดินอย่ับง,งานแฟร์ใครเดินบ้างยกมือขึ้นใครเดินเนี่ยเมื่อกี้ใครเดินไปข้อห้องน้ําใครเดินเนี่ย ยกมืขึ้นเดี๋ยวฉันให้ตังค์อะยกซีแล้วนี่เพิ่งได้รับซองค่าตัวมาสอนหนังสือนะเนี่ยฮะใครไม่ยกอะใครยกเดี๋ยวให้อะใครสาร,รภาพมาว่าเมื่อกี้ใครเดินอยากก่างกบงานแฟร์ฮะอะถามมาเลยค่ะวิทยากรมาอยู่บนนี้ไหม เมื่อสักครู่นะคะกล่าวประวัติการศึกษาโดยคร่าวของคุณตือแล้วค่ะคุณตือขาขออนุญาตคุณตือเล่าประสบการณ์ทำงานหลังจากเรียนจบให้น้องๆฟังเลยค่ะตอนนี้เด็กเข้ามาครบแล้วยังคะดิฉันเห็นคนเดินอยู่ข้างหลังอ่ะนั่งเข้าที่ให้หมดก่อนนะคะนีะ่เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งเวลาฉันเห็นคนเดินไปฉันจะไม่ค่อยอยากคุยด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมนะคะ อ่ะใครพร้อมคะพร้อมยืนค่ะทุกคนยืนขึ้นค่ะยืนค่ะทุกคนยืนค่ะอ่ะแล้วไม่ต้องอะไรนะยืนฟังชันเนี่ยสี่สิบนาทีดีไหมคะพูดดังๆค่ะดีไหมคะดีค่ะต้องยืนค่ะคุณขาดิฉันนะ่าทำงานดิฉันยังต้องยืนต้องเป็น วันละสี่ชั่วโมงฉันต้องยืนเลยถูกไหมฮะใครอยากยืนคะใครยืนแล้วฉันให้ไปทำงานที่ออฟฟิศฉันโอเคค่ะนั่งคะ่ะเห็นไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นบางคนมันหลับก็เลยบอกให้มันยืนนะฮะจริงๆจะบอกว่า ไม่อะไรนะหัวล้ออะไรฮะไม่ตอบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอฉันแน่เดี๋ยวฉันลงไปนะคือจริงๆตืออยากจะบอกว่าประวัติตื่อคุณไม่ต้องไปฟังน,นะฮะเพราะว่าคุณก็ไปเปิดใน Google เอา เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากกับทุกคนจริง,รงๆก็คือว่าการเตรียมตัวการเตรียมตัวในการที่จะออกไปทํางานนะคะสิ่งที่พวกคุณจะต้องทํางานเนี่ยในชีวิตจริงข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณเห็นว่ามันสวยงามเลยนะคะคุณออกไปข้างนอกสิ่งที่คุณไปความยากนี่มันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของงานความยากนี่มันอยู่ที่เรื่องของการที่คุณไปอยู่ร่วมกับคน คุณไปใช้ชีวิตอยู่กับสังคมคุณไปใช้ชีวิตอยู่กับคนที่จะต้องร่วมงานกันการทำงานเป็นทีมเวิร์กการทำงานที่จะต้องเป็นกลุ่มก้อนที่จะสร้างงานให้มันมีการขับเคลื่อนนี่คือสิ่งที่พวกคุณจะต้องทำนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดในการที่คุณจะต้องทำให้มันดีที่สุดและคุณจะต้องมี การทำงานร่วมกันกับทีมงานที่มีคุณภาพคุณจะทำตัวยังไงในการที่คุณจะต้องเข้าไปอยู่ในองค์กรนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยเนี่ยการมีวินยัยการตรงต่อเวลาเนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างที่เมื่อกี้ท่านรองได้กล่าวไว้นะฮะว่าจริงๆการตรงเวลาเนี่ยมันคือมันไม่ใช่แค่การตรงเวลาอย่างเดียวสาหรับตื่นนะคะคุณจะต้องมาเตรียมพร้อมก่อน สมมุติว่าเรามีการที่จะต้องมาทำงานตอนประมาณ10โมงคุณต้องสแตนบายไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าเมื่อคืนนี้คุณต้องไปคิดแล้วว่าเช้านี้10บโมงคุณจะเจออะไร10บโมงคุณจะทำอะไรวันนี้คุณจะต้องเจออะไรยังไงยังไงแล้วคุณต้องมาก่อนเวลาเพื่อมาเตรียมพร้อมการมาเจอคนมาเจอบรรยากาศการมาปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศเพราะว่าในชีวิตจริงคุณจะต้องไปเจอกับลูกค้าคุณจะต้องไปเจอกับใครเยอะแยะคุณจะต้องไปเห็นว่า บริษัทลูกค้าเป็นยังไงเราจะต้องเข้าไปอยู่กับเขาไปน uh ั่งคุยกับเขาอย่างไงเราจะต้องไปเจอคนยังไงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วเราต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรงเวลาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะในการที่คุณจะต้องเจอแล้วคุณต้องทําตัวอย่างให้มันดีที่สุดตรงนี้การแต่งตัวไปประชุมก็เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอคือการแต่งตัวที่ไม่เรียบร้อยพอแต่งตัวไม่เรียบร้อยปั๊บเนี่ย ความน่าเชื่อถือมันจะไม่มีถูกไหมฮะความน่าเชื่อถือจะไม่มีพอไม่มีความน่าเชื่อถือปั๊บคุณพูดอะไรจะไม่มีใครเชื่อทันทีเพราะอะไรเพราะว่าคนก็จะรู้สึกว่าคุณดูไม่ดีคุณไม่ได้ดูดูน่าเชื่อถือเคล็ดลับของการออกไปทํางานก็คือแต่งตัวให้เรียบร้อยให้สะอาดให้ถูกกาลเทศะผมเพผ้าก็ให้เรียบร้อยไม่แต่งตัวอะไรที่มันดูสกรปรก นั่นคือนั่นคือง่ายๆแต่งตัวให้มันดูสะอาดไปเจอคนนะคะพิธีกรจะถามอะไรไหมคะคุณตือเชิญเล่าเรื่องเกี่ยวกับการวิธีการเผชิญหน้าสิ่งที่ไม่คาดค,ค,คิดคคุณจะต้องค,คุยกับดิฉันไม่ใช่่ฉันมาคุยคนเดียวถามตอบเดี๋ยวนี้แล้วอะไรนะ ให้คุณตือช่วยเล่าค่ะประสบการณ์เกี่ยวกับการเผชิญสิ่งที่ไม่คาดคิดในการทํางานค่ะตอนนี้แหละค่ะ <c oughs> ที่ฉันเจอคุณนี่แหละคําถามคุณนี้มันเป็นคําถามที่ฉันจะตอบยังไงเลยนะประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดเหรอคะจริงๆทุกๆวันเวลาที่ตือเดินออกจากบ้านไปเนี่ยตือจะปล่อยสมองให้โล่ง ตึ่จะไม่ออกไปทํางานด้วยความคิดที่โอ้ยไปมีแต่ปัญหา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 ตืก็จะดีลีททุกอย่างทิ้งตื่อจะเอาทุกอย่างทิ้งไปก่อนตึ่จะเข้าไปทํางานด้วยสมองที่ตื่อโปรง่งพ่อแม่ตื่สอนมาเสมอว่าเวลาหัวเน่าเนี่ยมีแต่เรื่องเน่าเราจะไม่มีพื้นที่เก็บเรื่องดี เพราะฉะนั้นตือจะเอาหัวตือให้โล่งก่อนแล้วตื่จะพร้อมที่ไปเจอกับสิ่งที่ตือจะต้องเจอไปทํางานแล้วตือก็พร้อมที่จะบอกว่ามาวันนี้ฉันจะตั้งใจทํางานวันนี้ฉันจะจะทำงานดีๆเกิดขึ้นเมื่อสมองตื่สั่งไว้ใช่ไหมคะสมองสั่งไว้ว่าตื่จะต้องทํางานให้ดีงานมันเจาะจะออกมาดีมันก็คือแค่นี้เราก็จะมีความการสั่งสมองของเราว่าเราจะทำงานให้ดีขึ้นทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในวันนี้นี่คือสิ่งที่ตื่อยากจะทำมันนะคะ จริงๆแล้วอยากให้คุณตือช่วยเล่าค่ะว่าก่อนหลังจากที่คุณตือจบการศึกษาเนี่ยช่วงเวลาที่ทำงานแต่ละที่คุณตือได้รับประสบการณ์อะไรบ้างจากการทำงานแต่ละที่คะคำถ,ถามดูนางงามมากเลยเดี๋ยวก็ต้องตอบแบบนางงามใช่ไหมคะเพราะคุณตือเป็นนางงามค่ะ <c oughs> ฉันว่าเธอต้องเลิกถามฉันอย่างนี้แล้วไม่งั้นฉันจะโดนฉันด่า,าถามใหม่งั้นคุณตืออยากเล่าอะไรให้น้องๆฟังไหมคะจริงๆน้องๆที่นั่งในห้องประชุมนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องของคุณตือด้วยนะคะจบจากสถาบันเดียวนรุ่นลูกรุ่น<ม>หลานแล้วไม่ใช่รุ่นน้องฉันเรียนปีสองสี่อ่ะอันนี้ปีอะไรฮะ อะไรนะห 8, หารไปซี 2, ่สองสี่อ่ะนะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นลูกฉันแล้วรุ่นหลานนะคะประสบการณ์ที่ตืออยากจะบอกคุณจริงๆ,อ,นนงๆอันหนึ่งที่ตือตือคิดว่ามันสำคัญที่สุดคือเรื่องภาษานะฮะภาษานี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเทคนิคของดิฉันคือการได้ภาษาอังกฤษคือการหาผัวเป็นฝรั่งนี่ฉัพูดเรื่องจริงนะ ฉันหาสามีเป็นฝรั่งตบมอือเซ่ <laughs> อยากได้ภาษาก็ต้องหาแฟนเป็นฝรั่งแล้วก็พูดกับมันทุกวันพูดทุกวันจนได้ภาษาเพราะว่าการพูดคุยกับคนที่คนที่รู้เรื่องภาษา เป็นเจ้าของภาษาเลยเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะได้ฟังคือการฟังภาษาทุกวันทุกวันภาษาอังกฤษนี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการที่จะใช้ในโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณควรจะมีสิ่งนี้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดในในการออกไปทํางานนะคะคือคุณอาจจะแบบเรรู้สึกว่าเออมันไม่จําเป็นในชีวิตคุณแต่โลกทุกวันนี้มันต้องการมากๆเลยเพราะว่า ภาษาอังกฤษนี่คุณสามารถที่จะไปท่องโลกได้คุณสามารถที่จะทําอะไรทุกอย่างได้ในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรต่างๆนี่มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้เรื่องภาษาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากแนะนําให้น้องๆทุกคนนะคะว่าภาษาอังกฤษนี่เป็นสิ่งที่พวกคุณต้องรู้ไม่จําเป็นจะต้องพูดเก่งเหมือนภาษา ของเขาเลยก็ได้เราแค่พูดให้ให้ให้เหมือนกับว่าภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่การสื่อสารกันได้เพราะการสื่อสารได้เนี่ยคุณโชคดีในเรื่องของทุกวันนี้คือในเรื่องของมันมีแอปที่สามารถจะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนเสียงเราให้กลายเป็นภาษาได้คือเราสามารถจะพูดภาษากับคนต่างชาติได้โดยที่ที่มันแบบว่าสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ตือยากจะแนะนําให้คุณนะคะอีกอันนึงคือเรื่องของข่าวสารของโลก จริงๆเราอย่าดูแต่อัำพัชราภาอย่าดูแต่นเดชนะคะอย่าดูแต่ข่าวกอสิบวันนี้ใครเป็นชูกับใครใครเลิกกับใครนะคะ <S <S คุณควรจะดูว่าวันนี้โลกไปถึงไหนเทคโนโลยีนี่มันบอกอะไรเราข่าวสารของโลกคืออะไรเพราะว่ามันสําคัญจริงๆในเรื่องของการทํางานอย่างเช่นตือทุกวันนี้ตือเวลาตือทำง,งานเนี่ยตื่อจะต้องรู้เรื่องข่าวสารว่า โลกนี้ตอนนี้มันมีนวัตกรรมอะไรมันมีการสื่อสารยังไงคนในโลกใบนี้ใช้ชีวิตยังไงแฟชั่นมันไปถึงไหนเทรนด์ของโลกมันคืออะไรตอนนี้คนกําลังพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับโลกใบนี้ไม่ใช่พูดแต่เรื่องแฟชั่นไลฟ์สไตล์ของคนตอนนี้เป็นไงคนกลับมาใช้ชีวิตเป็นยังไงคนจะกลับไปบ้าทเทคโนโลยีจนในที่สุดคนจะกลับมาโ l o w ไลฟ์อีกไหมคนจะทํานู่นทำนี่ไหม คือทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่คนมันแสวงหาแล้วเราจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ให้ได้เราต้องทันโลกว่าโลกเป็นยังไงใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่จะอยากจะบอกว่าคุณต้องคุณต้องรู้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณอย่าลืมนะคะว่าคุณอยู่ในนี้แค่สามพันคนเด็กที่จบใหม่ในประเทศไทยนี่จบมาเป็นเป็นล้านได้ไหมอาจารย์เป็นแสนเนาะเป็นแสนแสน คุณต้องเป็นตัวช้อยไปแย่งอาชีพกับเขาไปแย่งงานเขายุคของคุณนี้เป็นยุคที่ลำบากกว่ายุคตื่นเพราะยุคตื่นนี้จบมาเนี่ยรุ่นตื่นจบมาแค่แบบ2อ0สามรคนไม่นับความสวยนะความสวยนี่มีอยู่คนเดียวไปที่ไหนคนก็รับถูกไหมฮะหวัวเราะทำไมเรื่องจริงนี่ไม่ได้โกหกตบเมอร์เซ เพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นคุณเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่คุณต้องมีความเป็นตัวตนของคุณคุณจะต้องมีตัวตนที่ชัดเจนนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำคุณกล้าที่จะเดินไปบอกเขาไหมว่าเนี่นะตอนนี้เรามีความรู้อะไรเรามีความสามารถอะไรสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณได้งานคืออะไรคือพอร์ตฟลิโอ คือเรซูเม่ที่คุณจะออกไปไปเจอโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเวลาตือไปสอนหนังสือกับเด็กมหาลัยทุกที่เนี่ยตัวก็จะบอกว่างานจบนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะน้องๆทุกคนงานจบนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเอาสิ่งนี้แหละไปหาอนาคตคุณถ้าทีสีตของคุณงานสุดท้ายของคุณหรือง,งานที่คือตัวก็ไม่อยากจะบอก ขอประทานทษนอาจารย์อันนี้คือประสบการณ์นะอาจารย์อย่าดานะคะคือปีหนึ่งถึงปีสี่นี่ก็ใจแตกบ้าผู้ชายนะคะดิฉันก็บ้าผู้ชายแต่ดิฉันก็เรียนดีแต่พอปีห้าเนี่ยดิฉันก็แบบทางานตั้งใจเพราะคิดอยู่เสมอว่าปีห้าเนี่ยสิ่งที่จะออกไปคือปีห้าเนี่ยพอดีตอนนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยท่านก็ว่าให้แนะนําว่าปีนี้จะต้องทํางานให้ดีเพื่อจะเอางานนี้ไปสมัครงานปีห้า ที่ตื่นได้งานทุกวันนี้เพราะตื่นได้งานจากปี5ปีสุดท้ายของตื่นนะฮะมันสาคัญจริงๆตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากน้องๆว่าที่ผ่านมาถ้าเราสะสมมาได้ดีก็ถือว่าคุณโชคดีแต่ถ้าคุณยังสะสมไม่ได้ช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตอนจบเนี่ยขอให้คุณเหยียบคันเร่งนะคะแล้วคุณสร้างงานเก็บไว้เพื่อเอางานสิ่งนี้ไปสมัครงานนะคะมันยังไม่สายนะคะอ่าพิธีกรขา ไม่ฝากถามช่วยอาจารย์ปาอาจารย์ปากลัวคุณตือมากเลยอะไรนะคะบอกตือดุจังนี่นไม่ได้ด่าใครเลยนะเออไม่ได้ด่าครับอ่ให้ลูกศิษย์ตื่นคือฝากถามว่าถ้าเขาถามว่าสมมติไปสมัครงานค่ะแล้วลูกศิษย์จะต้องกอกเงินเดือนลงไปคถามว่ากอกเท่าไหร่ดีแล้วเอาวิธีคิดแบบไหนอ๋อนี่คือฉันมีสิบแปดมงกุฎของฉันตอนไปเรียนหนังสือเนี่ยตอนนั้นเนี้ย ครูก็ไปเรียนไปไปเที่ยวแล้วครูเห็นประกาศในห้างเซ็นทรัลแล้วทีนี้เนี่ยก็เป็นสปกาศเราก็ว่าใต้เราอยากจะทํางานห้างนี้จังเลยเนาะทำไงดีทําทุกวิถีทางก็ต้องไปสมัครสมัครเสร็จอาจารย์ฉันจะพูดเรื่องจริงหรือให้ฉันโกหกโกหกมันเป็นบาปครับเอาความจริงครับเอาความจริงเลยค,คือฉันก็ไป เกากใบสมัครโดยที่ฉันก็บอกพ่อแม่บุญธรรมฉันว่าหนูจะไปซื้อเครื่องสําอางแล้วฉันก็หนีขึ้นไปสมัครเพราะตอนนั้นเขาพาฉันไปเที่ยวภาคใต้พอเขาไปเที่ยวภาคใต้เสร็จฉันก็กลับมาแวะเซ็นทรัลชิดไอราดพราวฉันก็ไปแอบสมัครฉันก็ไปเกาะใบสมัครโดยการไปเจอพี่คนหนึ่งแต่สายตาเขาดูท่าทางเขาจะชอบฉัน <c oughs> ตอบเมอร์สิคะ นี่คือเรื่องจริงนะนี่ไม่ได้โกหกนะฉันก็ว่าเอ๊พี่คนนี้ดูท่าทางชอบฉันก็เลยไปเขียนใบสมัครกับพี่คนนี้เลยเลือกเขียนกับพี่คนนี้ยืนกันห้าคนฉันไม่เขียนฉันไม่เขียนกับพี่คนนี้เขาบกว่าพี่เนี่ยหนูมาที่นี่หนูอยากทํางานที่นี่จังเลยก็เจาะแจะไปตอนนั้นใช้ความสวยเป็นหลักบอกพี่ยังไงถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าพี่เลือกหนูหน่อยนะอีกอาทิตย์หนึ่งเขาเลือกฉันเลยเลือกเสร็จฉันก็บินไปบินไปสัมภาษณ์ ฉันก็ไปถึงฉันก็ขอบคุณพี่คนนี้ที่เขาช่วยแบบสอดแทรกฉันก็หลังจากนั้นฉันไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จเขาก็ถามว่าทําอะไรได้ไหมสิ่งที่เขาถามเนี่ยเจ้าของห้างเซ็นทรัลเขาถามตื่นนะคะบอกว่าคุณทาอะไรได้บ้างบอกว่าอาชีพที่หนูมาสมัครเนี่ยหนูไม่รู้หรอกว่าหนูทําอะไรไม่เคยรู้ว่าทําอะไรแต่หนูเชื่อว่าหนูทําได้หนูมั่นใจว่าหนูทําได้ ท่านให้โอกาสหนูหนูเรียนหนังสือเก่งเนี่ยหนูว่าหนูเรียนหนังสือใช้ได้แล้วเนี่ยท่านให้โอกาสหนูทํางานหนูว่าหนูทํางานได้ดีก็พูดกับเขาอย่างนี้เขาก็แบบอ้าวแล้วอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ตึกก็บอกว่าตึกไม่อยากได้เงินเดือนมากแล้วแต่เขาจะบอกแล้วแต่เขาจะให้ตอนนั้นเขาให้ตึกสามพันสองซึ่งตึกก็บอกว่าก็ไม่เป็นไร 2, 3, สองสามพันสองฉันก็ของเงินสามีฉันใช้ต่อก็ได้ ใช่ไหมสวยตบมือสิคะอันนั้นก็บอกไม่เป็นไรคือจริงๆเรื่องเงินเงินเดือนอาจารย์คือตึงไม่อยากจะพูดไม่อยากจะให้เด็กๆไปไปบอกว่าโอ๊ยฉันทํางานฉันจบนี้ฉันจะต้องเงินเดือนเท่านี้เท่านี้เท่านี้อย่าพึ่งคิดเรื่องเงินนะ่ะคือจริงๆครูอยากจะสอนแต่ทุกคนนะว่าพวกเธออย่าคิดเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เงินนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการทํางานนะ ถ้าวันนี้ใจเธอไปก่อนเธออยากจะทํางานเธอบอกว่าใจเธออยากจะทํางานอันดับแรกในการทํางานในชีวิตของครูจบมาปั๊บครูอยากจะทํางานอยากจะทํางานอย่างเดียวเงินนี่เดี๋ยวมันก็หาได้ถูกไหมฮะถ้าเราทํางานดีเชื่อว่างานทํางานดีแล้วเดี๋ยวคนจะเห็นผลงานเราและเราก็จะได้งานได้เงินขึ้นพอจบเรียนทํางานที่นีเ่เสร็จไปทํางานอีกที่หนึง่งไปทําบริษัทโฆษณาบริษัทโฆษณาก็ถามว่าคุณทําอะไร บอกฉันทำไม่เป็นฉันไม่เคยเรียนโฆษณามาแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะทําได้ก็แค่นี้ก็พูดอย่างนี้เขาของเงินเดือนเท่าไหร่ก็ยังบอกเขาไปอีกนะคะว่าเงินเดือนก็เดี๋ยวแล้วแต่เขานี่ก็คือสิ่งที่ตือทํากับสูตรของตือแต่สําหรับนักศึกษาคุณอันดับแรกคุณถามตัวเองก่อนว่าวันนี้คุณอยากทํางานเพื่ออะไรถ้าวันนี้คุณอยากทํางานเพื่อจะหาเงิน คุณก็ต้องคิดดูล้ว่าธุรกิจของที่คุณจะไปสมัครงานคุณจะไปเป็นพนักงานประจำหรือคุณจะทำธุรกิจเองไม่ผิดไม่ถูกสำหรับยุควันนี้นะคะเมื่อก่อนการออกไปทำธุรกิจเองเพอจบไปทำธุรกิจเองอาจจะผิดแต่ณนะวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปคุณมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้ถ้าคุณจบไปแล้วคุณรู้รูทางของการทำงานนะคะมันมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูก แต่คุณต้องรู้มาตรฐานของการทำงานว่าคุณความสามารถคุณพอจะทำตรงนี้ได้หรือเปล่าอยากจะบอกกับทุกคนว่าจริงๆการที่คุณเรียนอะไรก็ตามคุณไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนทำตามสายงานที่คุณทำนะคะคุณจะทำอะไรก็ได้ที่คุณจะทำอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณมีความสามารถจริงๆแล้วต้องขออนุญาตพูดอีกนะฮะว่าการเรียนในมหาลัยเนี่ย มันสอนให้เรามีความรู้พื้นฐานแต่จริงๆความรู้ที่เราจะไปใช้จริงๆในในการทำงานเนี่ยมันเป็นความรู้ของเรื่องของการเรียนรู้จากเจ้านายจากองค์กรแล้วมันก็จะทำให้เราโตขึ้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเพราะฉะนั้นกลับมาสู่เรื่องเงินเดือนนะคะ เงินเดือนถ้าถามตื่ตรงๆนะอาจารย์นะไม่เคยขอเงินใครเลยเกิดมาตั้งแต่เด็กขอเงินแต่สามีอะไม่เคยขอแต่ว่าถ้าจำเป็นจะต้องพูดคุณก็ต้องคิดเลยว่าคุณคุณมีความสามารถพอที่จะกล้าขอไหมอย่างเช่นฉันมีเงินในซองใครจะกล้าขอเงินฉันไหมอะ่ะขอฉันให้นะตอนเนี้ย มีมีใครกล้าขึ้นไปคุยกับพี่ตือบนเวทีเดินขึ้นไปเลยนี่ค่าแรงฉันเน่ฉันได้เงินมันเนียมีไมเลยสักคนผู้กล้าในตังมีกี่บาทไม่บอกมาถามฉันบนนี้สักสองคนนะใครมาเดินขึ้นไปคุยกับพี่ตือข้างบนให้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งลูกเร็วลูกแต๋วก็ได้ฉันมาหมดชายหนึ่งหญิงหนึ่งกระเทยหนึ่งได้หมดเร็วในซองอ่ะมีตั้งเยอะอ่ะเป็นปึ๊กอ่ะไม่เอาเหรอ แค่นี้ยังไม่กล้าเลยจะไปทำงานสมัครงานอะไรมีไหมน่ามีหนึ่งคนครับผู้ก้าอยะต้องพูดภาษาอังกฤษกับเขานะฮะเพราะเขาเป็นเด็ก IBM ใครนะะขึ้นไปเลยเขาชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้จักคนเนี้ยรัชตะนะฮะเด็กอินเตอร์ครับชื่ออะไรจ๊ะอไมย์ลูกอ่ะชื่อเล่นชื่อจริงครับ ไลน์นะอินี้นะฉันมีผัวแล้วกักไม่ต้องมายุ่งอ่ะอ่าถามมาอยากรู้อะไรคะในนั้นมีเท่าไหร่ครับคนแบบนี้ชั่วมากอยากคบนะคะลูกคนแบบนี้อยากคบมันคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวในนี้มีเงินเท่าไหร่หรอ นี่ข่าแรงฉันอยู่ในเนี้ยวันนี้ฉันบินมาอาฉันให้เธอมาถามฉันใช่ไม่ให้เธอมานั่งจ้องหน้าฉันเรียกขึ้นมาเอาเงินแค่นะั้นครับเอาไงดีฮะ ให้เอามาเอาเงินใช่ไหมฮะให,ให้ให้ตกลงให้ขึ้นมาถามใช่ไหม <laughs> โ,อโอเคครับโอเคอ่ะอยากรู้อะไรลกูกก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องมีล้มลุกคุกค,คานใช่ไหมฮะไม่เคยล้มเลยในชีวิตน, <laughs> นี้เดินสวยตลอดเวลาเ <laughs> อาพูดมา ไม่เคยเลยแหละครับไม่เคยเลยนี่เรื่องจริงเดินด้วยความมีสติตลอดเวลาเวลาตือทํางานตือก็จะมีสติในการทํางานตือคิดว่าตอนนี้เวลาเวลานี้เป็นเวลาที่ตือทํางานตือก็จะทํางานให้มันได้ดีเวลาตือทําธุรกิจตือก็จะบอกว่าตือจะทําธุรกิจให้ดีตือไม่ได้คิดที่จะอยากจะมีเงินนะตือพูดตรงๆ สมัยก่อนตอนตือเป็นเด็กตือจบใหม่เนี่ยตืออาจจะอยากมีเงินมีชื่อเสียงตอนตือจบจากที่นี่ตือยอมรับเลยนะตือทำทุกวิถีทางเพื่อตืออยากมีเงินมีชื่อเสียงแต่ณนะวันนี้ตือไม่ได้คิดอย่างานั้นเพราะวันหนึ่งที่เรานึกขึ้นได้ว่าจริงๆความสุขของการทํางานของเราคืออะไรความสุขของการทํางานของเราคือเรามีงานที่ดีงานวันนี้มันต่อย,ยอดจากงานวันหน้าตือคิดแค่นี้ ตือไม่ได้เคยคิดว่าทํางานวันนี้แล้วลูกค้าเจ้านี้เขาจะรักตือจะจ้างตือไปตลอดชีวิตแต่ตือก็เชื่อว่าตือทํางานวันนี้คนมางานวันนี้เนี่ยร้อยคนพันคนเขาชอบงานนี้เดี๋ยวก็มาเป็นลูกค้าใหม่ของตือเพราะนั้นตือก็คิดแค่นี้มันถึงไม่ได้มีความคิดในเรื่องของสิ่งที่มันมีความทุกข์พอไม่มีความทุกข์มันก็ไม่เห็นจะจําเป็นต้องลม้มถูกไหมฮะมันก็คืออย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวเรื่องนี้เลยค่ะ เข้าใจใช่ไหมคะค่ะและแล้วอย่างเวลาทํางานถ้าเกิดว่ามันมีข้อผิดพลาดมีข้อผิดพลาดก้อนหนึ่งที่เราไม่ได้แบบคาดหวังไว้มาก่อนเนี่ยเราก็ยอมรับค่ะเราก็ยอมรับยอมรับไปว่ามันผิดพลาดแล้วก็แก้ไขใหม่คือจริงๆการทํางานที่ผิดพลาดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะคะคุณเวลาเราทํางานแล้วงานไม่ดีเนี่ย แล้วก็เดินไปบอกสิคะว่าขอโทษค่ะซอ,ซอรี่ซอรี่พูดไปเลยลูกซอรี่ไม่เสียตังค์ s o r ไม่เสียตังค์ s o r นะเธอฉันแบบทำงานผิดพลาดเดี๋ยวฉันแก้ตัวใหม่ฉันมั่นใจว่าฉันจะทํางานได้ดีทํางานผิดก็เดินไปบอกนายว่านายหนูทางานผิดหนูขอแก้ตัวใหม่นะคะเดี๋ยวหนูมั่นใจว่าเดี๋ยวหนูจะทํางานให้ดีขึ้นก็จบแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะครับให้เงินมันมาให้ป่ะอ่า ขอบคุณครับใครอยู่นั่งฟังฉันเดี๋ยวฉันจะแจกเงินอีกฉันเป็นคนชอบใช้เงินแก้ปัญหาเพราะฉันตั้งแต่เด็กนี่ฉันใช้เงินแก้ปัญหาชีวิตตั้งแต่เด็กแล้วไปซื้อหวยด้วยนะแกจะได้ถูก ดูวลาด้วยนะครับเดี๋ยวตกเครื่องบินนะผมไ่รับผมไปซื้อต่อให้นะอได้ค่ฉันมีเวลาอีกสิบห้านาทีให้คุณค่ะพอเดี๋ยวฉันจะตกเครื่องบินแล้วฉันต้องบินไปกรุงเทพเสร็จฉันต้องไปกัมพูชาต่อคําถามต่อไปค่ะยุคนี้เด็กนักศึกษาทุกยุคใหม่เนาะขบวทนไม่ค่อยมีเนื่องจากอาจจะด้วยเรื่องสภาพแวดล้อมเช่นติดมือถือดูซีรีส์ดูเฟซดูเดอะเฟซไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานการหนังสือไม่อ่านข่าวไม่ดู เขาสัมภาษณ์เขาถามเขารู้รอบตัวก็ไม่รู้เรื่องเพราะดู The f เฟสไทยแลนด์นะฮะุราจะจะจะเสนอแนะน้องๆยังไงวะท่านยังไงให้มันสมองมันมีอะไรมันมีอาหารสมองคือจริงๆการดู The Face เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะตบมือค่ะใครที่ไม่ดู The f a c สอีคนนั้นน่ะโง่ใช่ไหมคะบอกข้อดีมาครับดีตรงไหนฮะดีสิคะอย่างไรมันก็อ่านคำว่า The Fa c e ออก มันอ่านภาษาอังกฤษได้พูดสิครับภาษาอังกฤษพูดสิคะพูดว่าอะไรเ <Okay. S 1> นี่ยมะอาจารย์มันพูดภาษาอังกฤษได้แล้วอ่าจริงๆการดูอะไรก็ตามเนี่ยดูไปเถอะอยากดูอะไรดูนะอาจารย์ถ้าถามตือตรงนี้นะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยตือพูดตรงๆเวลาตือไปพูดหรือจะไปสอนหนังสือเนี่ยถ้าประมาณ30ปีที่แล้วอเด็กก้มหน้าเนี่ยนะไม่ฟังไม่จด ตึด่ามันเลยแต่สมัยพอยี่สิบกว่าปีผ่านมาฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็เริ่มชินแต่ณวันนี้โลกวันนี้เนี่ยระหว่างที่ตือพูดไปมันกดมือถือไปเป็นเรื่องของมันละเพราะคนยุคนี้ตือว่ามันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึง่งคือมันกดมือถือแล้วมันหูมันฟังคนยุคนี้เป็นเพิ่นคน ยุคเผือกอาจารย์มันเผือกมันก็อยากดูแปลว่าอะไรฮะเผือกหูมันก็เผือกอ๋อมันเป็นความสามารถพิเศษของคนยุคนี้ใช่ไหมคะตบมือให้ตัวเองสิคะแต่ถามว่ามันดีไหมในการที่คุณจะนั่งเล่นมือถือในที่เล่นด้วยฟังด้วยมันแล้วแต่ว่าคุณจะอยู่ในที่ที่ตรงไหนถูกไหมฮะ มันอยู่ที่ว่าคุณจะอยู่ในเวลาไหนคุณกำลังทำอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ณยุควันนี้เนี่ยมันต้องยอมรับจริงๆว่าบางทีอย่างเวลาการทำงานนะฮะเวลาตือทำงานกับลูกน้องช่วงประมาณ1ิปีที่ผ่านมาตอนนัตตึกอมมชินทุกทำไมแกไม่ฟังฉันในการพูดตอนหลังเนี่ยสิ่งที่เด็กมันทำเนี่ยอาจารย์เด็กมันใช้มือถือกดจดคำพูดของเรามันจดทุกอย่าง จดจดจดจนตรงทีมึงจดอย่างเดียวนะมึงอย่ามาถ่ายคลิปกูนะก็บอกมันอย่างนี้เพราะว่ามันก็จด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 ,จดมันใช้มือถือเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ถ้าถามตือตรงๆนะวันนี้นตือก็คิดว่าอยากให้เด็กได้ได้ออกรสิ่งเหล่านี้นะคะว่าคือคุณทําได้ทําไปแต่คุณต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทําแต่ไม่ใช่ว่าคุณกําลังนั่งประชุมหรือทํางานหรือนั่งอยู่คุณนั่งดูซีรีส์อยู่อันนี้คุณก็ต้องโดนดา่าถูกไหมฮะแต่ในขณะที่ คุณกำลังนั่งทำงานคุณกำลังเสิร,ร์ช IG เสิร์ชนู่นเสิร์ชนี่เพื่อมาหาข้อมูลตื่นทำอย่างนี้นะฮะทุกวันนี้เวลาตื่นตื่นทำงานนะฮะตื่นจะมีอยู่สองคนอีสองคนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยมีหน้าที่เสิร,ร์ชข้อมูลเวลาตื่นพูดตื่นพูดถึงสมมติตื่นกำลังพูดว่าดอกไม้บนโต๊ะมันตื่น <laughs> กำลังพูดว่าแบ็กกลียวสีฟ้าที่เป็นแบบว่าลายเพ้นท์ มันทําอย่างนี้จ้างมันมาทําอย่างนี้อย่างเดียวอาจารย์คือตึกก็ตึกก็คิดว่านี้มันก็คือสิ่งที่โลกวันนี้มันต้องทําเพราะอะไรณนะวันนี้การรู้การเห็นไม่ผิดนะคะคุณจําไว้ว่าเวลาคุณรู้อะไรปับ๊บเนี่ยสิ่งที่ทําไว้คุณควรจะเก็บเป็นดาต้าเบสเป็นในแฟ้มในโฟลเดอร์ของคุณเพราะอะไรคุณรู้ยิ่งยะยิ่งรู้ยิ่งดีโดยเฉพาะโดยเฉพาะการดูเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่นสาม นะคะวันเสาร์นี้ดูด้วยนะเจอฉันดา่าลูกเกดแน่เพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> คุณก็ดูไปเพื่อได้ข้อมูลและเมื่อคุณรู้ปั๊บคุณสามารถมาปรับเข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างที่ครูบอกว่ามันคือการละเทศะเท่านั้นเองที่คุณจะรู้ว่าคุณจะเลือกทำเวลาไหนนะคะค่ะมีคนฝากกระซิบถามภายกระซิบบอกว่า อ่านีวิตคนเราเนาะเกิดมากว่าจะทํางานมันไม่เหมือนกูตือทุกวันนี้พูดได้สิ่งดังเนาะเพราะอายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วหนึ่งสองไม่ใช่อายุเยอะออถอน,ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้อ่ประสบการณ์สูงแล้วนะเด็กๆก็กลัวไงที <c oughs> น,นี้โดยโดยโดย,โดย,โดย,โดยธรรมชาติมนุษย์อาจารย์ไม่ควรจะพูดคําว่าอายุเยอะโอเคครับผมขอถอนคําพูดนะถอนคําพูดเดี๋ยวนี้เนื่องจากประสบการณ์สูงนะครับอยู่อยู่ในโลกนี้มานานมากแล้วตบมือสิครับรออะไร เพื่อนก,กันไ,ไม่กล้า,รราหรือไงเนี่ยไม่ครับไ,ไม่ไม่บังอาจนะครับเพราะตัวอใครก็กลัวเราจะไปชิตความกลัวในการเข้าหาผู้ใหญ่ในการสมัครงานในการตอบ<ฆ>คำภาษณ์ยังไงเพื่อให้รู้สึกว่ามั่นใจอ่ะคือจริงๆแล้วจะบอกว่าอย่างที่จะบอกนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดคือความมั่นใจความมั่นใจเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าเวลาพูดเวลาทําอะไรก็ตามพูดเข้าไปพูดให้เต็มเสียง กล้าพูดคิดอะไรพูดอย่างนั้นขอให้บอกกับตัวเองว่าฉันคิดแบบนี้ฉันจะพูดแบบนี้และพูดด้วยความจริงใจต้นทุนคือความจริงใจคุณกำไรเป็นใจคนนี่คือสิ่งที่เราจะได้ถ้าวันหนึ่งที่เราไปสมัครงานเราก้าที่จะพูดสิ่งเหล่านี้กับคนเราก้าวที่จะพูดความจริงใจกับเขาเหมือนอย่างที่ครูไปสมัครงานครูบอกว่าหนูไม่รู้ว่านี่คืออาชีพอะไรแต่หนูว่าหนูทำได้ถูกไหมฮะ มันคือแค่นั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะไปพูดกับใครพูดกับผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามเราก็คืออย่างที่ครูบอกว่าหนึ่งการแต่งตัวคุณก็ต้องแต่งตัวให้ดูเรียบร้อยสองการมีสัมมาคารวะถูกไหมฮะคืออย่างเวลาปกติเวลาดิฉันอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยคุณเห็นไหมเมื่อกี้ดิฉันอยู่กับผู้ใหญ่แถวนั้นดูดูสุภาพมากใช่ไหมฮะดิฉันก็ดูเป็นสุภาพเรียบร้อยแต่พอคนอยู่กับพวกคุณฉันก็ทําตัวเป็นแ hey ฮ่อย่างนี้กับพวกคุณได้ใช่ไหมฮะฉันก็เป็นเพื่อนคุณได้ มันก็คือสิ่งที่บอกว่าคุณจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมยังไงถูกไหมฮะคุณจะวันนี้ฉันมาอยู่กับคุณฉันมาภาพนั่งพูดเรื่องตัวเองฉันก็เบื่อเบื่อไหมคะฉันก็ต้องพูดในเรื่องที่ฉันคิดว่าคุณฉันก็ต้องเข้าไปนั่งในใจคุณฉันก็ต้องเข้าไปนั่งในใจคุณฉันก็ต้องเข้าไปนั่งในใจคุณเหมือนกัน การที่เราจะไปสมัครงานเราก็ต้องเข้าไปนั่งในใจเขาให้ได้ว่าคนที่จะรับกันรับเราเนี่ย<ส>เขาอยากได้อะไรจากเราแน่นอนที่สุดเขาอยากได้คนทำงานที่มีคุณภาพคุณก็ต้องบอกไปทันทีว่าเราเป็นคนมีคุณภาพคุณจะพลาดถ้าคุณไม่เลือกฉันดีไหมคะพูดแบบ THE h e face t h a i แลน d ์ไงคะ ขายของดเดี๋ยวผมเก็บค่าโฆษณานะครับถูกเอากี่เปอร์เซนต์ดีคืออะไรก็ตา,ามคุณต้องพูดให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนมีคุณคภาพนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนํากับทุกคนคำถามต่อไปครับค่ะพยายาชับเวลาสรุปแล้วทีม B ทีมรูกเกดกับทีมใครนะใครจริงใจกว่ากันไม่ถามเล่นเปลี่ยนคำถามคือคําถามคือ,คคอฟังอันนี้พูดเล่นครับไปไม่ถูกเลยว่ะ ทีมตือค่ะโอเคอคําถามคือว่าเด็กยุคนี้เปลี่ยนเขาเปลี่ยนงานบ่อยสมมุติเขาสมัครงานไม่มีเก่เดือนเขารู้สึกไม่มีความสุขเขาลาออกเลยเขาก็สมัครงานใหม่่คะจะมีผลอะไรต่อตัวเขาแล้วก็ไม่ผิดค่ะอาจารย์ค่ะการสมัครงานก็เหมือนการมีแฟนแล้วเลิกอะค่ะคุณใช่ไหมคะอาจารย์มันเหมือนกันจริงๆลองแล้ว และถ้ามันไม่เวิร์กก็ไม่อยากเสียเวลาอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแนะนําในชีวิตเนี่ยไม่ได้คิดว่าอาชีพที่ทําทุกวันนี้เป็นอาชีพสุดท้ายในชีวิตนะคะอีผู้ชายพวกนั้นมึงอีอ้วนทั้งหลายนี่มึงหัวราะอะไร <laughs> เดี๋ยวจะให้ไปวิ่งรอบตึกเลยนะ <laughs> นี่ไม่ใช่ตุกกี้นะิยามันนั่งหัวเราะอยู่ได้มันนั่งหัวล้ออ,ลอ,อีอ้วนนั่นอะ ฮะคือจริงๆจะบอกอ่าพูดถึงอะไรแล้วลืมไปเลยจะพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของอตุ๊กี้ไม่ใช่ตุก๊กี้แล้วอาจารย์เขาเปลี่ยนอาชีพเขาเปลี่ยนอาชีพเขาเปลี่ยนอาชีพค,คือจริงๆอย่างที่ตือบอกอะฮะการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยถามว่าคือตือเคยลองนะฮะตือลองตือไม่เคยทํางานดิสเพย์ในห้างแล้วตือก็ไปลองทาดิสเพย์ในห้าง พอตือทำไปได้ปั๊บไปที่หน่อยดิสเปรเด็กไม่รู้จักฮะอะไรฮะทิสเปนักศึกษาทำดิสเพย์ทำงานตกแต่งห้างจัดหุน่นจัดวินโดว์จัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตือไม่ได้ตือไม่ได้เรียนมาก่อนตือเคยเรียนแค่เทอมเดียวเองนั้นตอนนั้นเราเรียนเรื่องอินเทีเลียมาแล้วก็ทําแค่แบบสองสามโปรเจกต์แล้วก็เลิกไม่ได้ทําแล้วแต่ปรากฏว่าตือไปเรียนไปทํางานตือก็เชื่อว่าตือมีความสนุกก,กับมันวงเล็บนะคะวงเล็บว่า มีความสนุกและเราอยากเรียนรู้แต่พอวันหนึ่งถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอย่างอื่นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของตือเพราะตือถือว่าการที่ตือไปทำงานห้างตือได้ความรู้จากห้างตือไปทำงานวินโดว์ตือได้ความรู้จากวินโดว์ตือทำนู่นตือเก็บเกี่ยวความรู้ไปทำงานแต่ก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนเหมือนกันว่า ถึงจุดหนึ่งอาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพสุดท้ายในชีวิตเรามันอาจจะมีอาชีพอื่นที่ทําให้เรามีความสุขและทําให้เราได้โตขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมฮะแต่ทุกอาชีพมันจะมีสิ่งดีของมันอยู่หนึ่งข้อคือมันสอนให้เรามีมีความรู้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนงานถามว่าผิดไหมเนี่ยถือว่าไม่ผิดนะคะแต่คุณก่อนที่คุณจะไปสมัครงานเนี้ย คือมันเป็นคอมมอนเซนส์นะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วการที่เราไปสมัครงานเราก็กหวังว่ามันจะดีแต่ไปถึงแล้วไปถึงแล้วโดนเจ้านายจีบทำยังไงอะ่ะก็ไม่อยากอยู่อ่ะใช่ไหมคะไปถึงเจ้านายจีบนี่ฉันพูดเลื่จริงนะฉันไม่ได้โดนเจ้านายจีบแต่ฉันโดนเพื่อนในในใน,ในห้างจีบจนฉันลาออกสวยไหมฮะตบมือให้ฉันสิ คืออย่างนี้อาจารย์คือมันก็มีแฟกเตอร์อื่นนะนะบางทีงานเงินมันก็ดีน,นี้พูดเป็นโจ๊กนะฮะแต่เวลาง,งานที่มันทําไปเนี่ยคุณถึงจุดหนึ่งคุณอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเลยถ้าคุณอยากเปลี่ยนแต่คุณเมคชัวร์อย่างเดียวว่าก่อนที่คุณจะเปลี่ยนงานชีวิตคุณมั่นคงหรือยังถ้าวันนี้ชีวิตยังไม่มั่นคงแล้วคุณลาออกจากงานไปอันนั้นคุณพลาดแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าเออไม่เป็นไรหนูพอจะมีเงินเก็บละ เดี๋ยวหนูไปหางานอื่นทําที่หนูจะครอบเวอร์ตัวนี้ได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะอาจารย์เพราะฉะนั้นตามว่าถามว่าเปลี่ยนงานแต่มีกฎข้อหนึ่งอย่าเปลี่ยนงานบ่อยในหนึ่งปีคุณควรจะให้โอกาสงานที่คุณทำเนี่ยอย่งต่ำหนึ่งปีสองปีถ้าคุณเปลี่ยนงานบ่อยๆ พอร์ตคุณมาปับ๊บเขาจะรู้สึกว่าไอ้คนนี้มันใช้ไม่ได้มันเป็นคนหยิบโยงแต่ถ้าพอร์ตคุณมาดีคุณก็จะมีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นเข้าใจใช่ไหมฮะนะคะค่ะเทียกั็เรื่องเขาว่าหยิบโยงแปลว่าอะไร <laughs> ไม่รุ่นเราเข้าใจไงรุ่นนี้อาจจะไม่เข้าใจคําถามต่อไปฮะดูเวลาด้วยครับว่าหมดหรือยังนะ อะไรฮะตื้อๆดูเลยได้ค่ะดิฉันได้อีกสิบห้านาทีอีกสิบนาทีนะครับเพราะว่า๋ยวท่านยกสมาคมมีคําถามไหมอยากให้ถามมาจากข้างล่างอะเนาะมันจะมีรู้สึกว่ามันมีส่วนร่วมมีไหมครับแต่ไม่มีตังแจกแล้วนะมีดิฉันแจกตังได้ฉันใช้เงินแก้ปัญหามีใครกล้าไหมไม่อยู่ที่ครูลุกขึ้นมาเลยมีไหมอ่าขึ้นมาไม่ขึ้นได้เอาไม่ยไปหาไม่ต้องขึ้นก็ได้อาถามมาคือหน่ะย ชื่นชอบป้าตืออยู่แล้วห้ามสมัครงานที่บริษัทฉันเด็ดขาดหนูจะถามว่าอย่างงานแบบฟอร์มใหญ่ๆที่ป้าตือไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยค่ะป้าตือแบบต้องใช้เวลารวบรวมเหมือนเรฟเฟลต์หรือว่าติดต่อสัมพันธ์งานอะไรเงี้ยค่ะ,คะก่อนที่จะตกลงรับงานหรือว่าตัดสินใจทํางานที่ฟอร์มใหญ่ๆที่ป้าตือไม่เคยทํามาป้าตือมีวิธีที่แบบแก้ไขปัญหาหรือว่าการทํางานแบบไหนค่ะ งงไหมคะอินนี้จ้างตอบครูจ้างคูจ้าง,งหนูตอบแทนเอาใหม่นะแบบอเอาเอาแบบง่ายๆเดี๋ยวหนูเรียบเรียงก่อนคืออย่างงานฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยค่ะที่ป้าตือไม่เคยทำป้าปตือมีเขาเรียกว่าค่ะ โอเค <Okay. S 2> เหมือนเลฟเฟรนในการทํางานคืออันดับแรกค่ะคืออันดับแรกเนี่ยการทํางานเนี่ยการเริ่มต้นทํางานของตือทุกครั้งนะอันนี้คือสูตรของตือจริงๆเลยนะคะอย่างตือทํางานเมื่อคืนเสร็จเมื่อวานตือไปทํางานแฟชั่นโชว์ขายเพรมาพอเดินออกจากงานปั๊บตือปิดสวิตท,ทุกอย่างเลยนะคะ ตัวตือไม่เก็บอะไรมาเลยตือไม่เก็บทุกอย่างมาแล้วตือก็พร้อมที่จะเปิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาเมื่อมีงานอะไรใหญ่เข้ามาใหญ่เล็กตือไม่รู้นะฮะตือไม่ได้เคยคือเป็นคนไม่เคยกลัวอะไรในชีวิตเลยเลยเลยนะฮะไม่เคยกลัวอะไรเวลามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาสําหรับตือตือคิดอย่างเดียวว่าสิ่งนี้จะต่อยอดเรื่องดีๆของตือในอนาคตตือคิดอย่างนั้นจริงๆ ตือไม่เคยปฏิเสธงานตือไม่เคยที่จะกลัวตือมีแต่สิ่งที่ตือบอกว่ามาฉันจะทำให้มันดีตือเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะต่อยอดไปเรื่อยๆงานมันจะต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยความกล้าที่อยากจะทำมีความสุขที่อยากจะทำกับมันพอเรามีความสุขที่จะทำกับมันปับ๊บเดี๋ยวมันก็มาเองอะเรฟเลนส์มาทุกอย่างมา มาเรื่อยๆเราก็วางแผนสำคัญที่สุดคือการจัดการวางแผนคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งทุกเรื่องในในในชีวิตนี้ตืออาจจะเก่งในเรื่องหนึ่งแต่เรื่องบางเรื่องตืออาจจะไม่เก่งไม่เก่งแล้วทำยังไงฮะคุณคิดว่าคุณไม่เก่งแล้วคุณทำยังไงเรียนรู้ถูกนั่นคือข้อหนึ่ง แต่ถ้าเราทำไม่ได้ไม่ผิดเราหาคนที่เก่งกว่าเรามาช่วยกันทำเข้าใจไหมคะงานบางงานนี่มันไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากเราคนเดียวเราเอาคนที่เก่งมาช่วยกันทำแล้วมานั่งเบนสตอมมาระดมความคิดกันมาช่วยกันทำแค่นั้นเองคือทุกวันนี้นะคุณโลกของคุณนี่ง่ายมากเลยโลกของตือสมัยก่อนตอนตือจบใหม่ ตืวอ,อยากจะรู้อะไรตือต้องไปมิวเซียมที่เมืองนอกตือจะต้องไปหาเ e ฟเฟลนต้องไปซื้อหนังสือตือต้องไปทำไลบรารีเองต้องทำทุกอย่างเองหาข้อมูลเองหมดแต่ณนะวันนี้โลกของคุณเนี่ยง่ายคุณแค่กดมือถือคุณก็ได้หมดใช่ไหมฮะสำคัญที่สุดถามว่าการหาเ e ฟเฟลนยากไหมไม่ยากเลยสิ่งที่ยากที่สุดคือ การสร้างคอนเซปต์การสร้างบิ๊กไอเดียของการทำงานนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดทำยังไงที่ทำงานคิดและไปกระแทกโดนคนให้ได้มากที่สุดทำและให้เขาไปอยู่ในใจเขาให้ได้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเก็บไว้เรื่องการหาเร e ฟ์เรนเรื่องการทำอะไรต่างๆไม่ยากเลยง่ายมากนะคะตอบไหมคะมคมตกมือไมบดีสุดสิคะโอเคพี่ตือเขากินสิ่งตบมือเป็นอาหารนะแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปทานข้าวกลางวันกันนะครับค่ะ มีเวลาเหลือไหมครับเหลือกี่นาทีได้ค่ะได้อีกให้สินาทีได้คไม่เกินนะครับเพราะว่าท่านวิทยกรท่านอื่นรอยอยู่มีคําถามข้างหลังไหมครับก็ไม่รู้ก็ัดกันแล้วแต่ออเดอร์โอเคมีทั้งนู้นะยกมือให้อีกสองคำถามก็ได้อะขอถามสองข้อค่ะป้าตือคิดว่ามีจุดเด่นอะไรกี่ข้อนะสองค่ะป้าตือคิดว่ามีจุดเด่นอะไรที่ทําให้ลูกค้าถึงเลือกงานออแกไนซ์ของป้าตือคะแล้วก็ข้อสอง ข้ 2> อ2ค่ะคือ,อมีเคล็ดลับหรือว่าทริคหรือว่าอะไรที่จัดการบริหารลูกน้องในองค์กรหรือว่าองค์กรของประตือเองนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะถามว่าการที่คนจะเลือกเรามาอันดับแรกอย่างที่ครูบอกว่าเราต้องนั่งอยู่ในใจเขาให้ได้ก่อนทํำยังไงที่พูดถึงจัดงานต้องมีหน้าเราโผล่ขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ พูดถึงงานพูดถึงพิธีกรก็มีหน้าสรยุทธ์ขึ้นมาพูดถึงดารามีอ้ำณเดชโผล่ขึ้นมาถูกไหมฮะพูดถึงออากนไนเซอร์ต้องมีหน้าเราโผล่ขึ้นมานี่คือสิ่งที่คุณต้องทําให้ได้การที่คุณจะทําสิ่งเหล่านี้ให้ได้นี่คุณทํำยังไงคุณต้องสร้างงานให้ดีงานที่ดีเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์คุณอย่างที่ครูบอกนะฮะงานบางงานเนี้ย ครูทาครูไม่ได้เงินนะคะครูพูดตรงๆเราทํางานบางงานนี่เราขาดทุนแต่ถามว่าเราคุ้มไหมอย่างที่ครูสอนคุณวันนี้เนี่ยลูกค้าจ้างเราทํางานหนึ่งงานถูกไหมคะเราไม่หวังว่าลูกค้าเจ้านี้จะจ้างเราต่อไปแต่ถ้าเราทํางานให้เขาดีเขารักเราเขาจะจ้างเราต่อแต่ถ้า วันนี้เขาจ้างเราเสร็จเขาอาจจะไปทำงานไปจ้างคนอื่นทำผิดไหมไม่ผิดนะคะเขาอาจจะกินข้าวผัดกะเพราเสร็จแล้วเขาอาจจะอยากอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเขาอาจจะกินลาดหน้าแต่ถ้าผัดกะเพราเราอร่อยเดี๋ยวเขาก็กลับมากินผัดกะเพราเราเองสำหรับลูกค้านี่คือวิธีการของที่ครูคิดแต่ คนที่ต่อยอดในสิ่งที่มาทั้งหมดนี้เขาเห็นงานแบบนี้เขาอยากได้งานแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้มันดีที่สุดนะคะตอบโจทย์ไหมคะอันนี้นะคะเพราะนั้นผลงานคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือจะมาบอกว่าโอ้ยเรานุ่นเรานี่เรานี่เรานั่นไม่ใช่ค่ะผลงานอย่างเดียวเลยค่ะผลงานเป็นตัวที่ชี้ว่าเราอยู่หรือไปในชีวิตครูครูคิดเสมอนะคะว่างานชิ้นสุดท้ายเป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะอยู่หรือเราจะเอา เราจะอยู่หรือเราจะไปนี่คือสิ่งสุดท้ายคืองานชิ้นนี้ไม่มีใครชมเราหรอกนะคะว่าอุย้ยงานนี้ออกมานี่บริษัทตือนนี่เขาทําดีไหมเขามีแบบเมื่อคืนไปงานเมื่อคืนไปงาน,น,งานจะตือมานี่งานอุบาทมากเนี่ยจบจบเลยนะคะถ้ามีคนพูดแบบนี้แต่ถ้าเขาเมื่อคืนแกฉันไปงานเนี่ยดีมากเลยใครจัดอะแกทีนี้เริ่มพูดต่อปล่อยไปเข้าใจยังโอเคส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการลูกน้องในออฟฟิศ จริงๆตือจะบอกว่าเวลาที่ตือเข้าไปทำงานเนี่ยลงจากรถปับตือไม่ได้คิดว่าตือเป็นเจ้าของบริษัทเลยค่ะตือคิดว่าตือเป็นพนักงานบริษัทตือที่โดนจ้างมาตือรับจ้างบริษัทตือเพื่อจะมาทำงานตือเป็นพนักงานเหมือนกับทุกๆคนตือจัดการทุกอย่างเหมือนกับที่พนักงานทุกคนทำแต่ สิ่งที่เกิดขึ้นในออฟฟิศเนี่ยคือเราทำงานกันเป็นเราเราไม่ได้ทำงานเป็นแบบเจ้านายลูกน้องเราทำงานแบบคนในครอบครัวค่ะเรามองเห็นสิ่งที่ความสุขเราเอาความสุขเป็นที่ตั้งในเรื่องของการทำงานเราตื่นจะใช้เงินในออฟฟิศบาทหนึ่งตื่นยังต้องไปเบิกแผนกบัญชีเลยอะ่ะ คือคือคือสิ่งที่ตือททำระบบของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถึงจะบอกให้ไงฮะว่าเวลาคุณจะทำอะไรก็ตามการปกครองทุกอย่างเนี่ยคุณอย่าตั้งตัวว่าคุณเป็นเจ้านายคนการไปเริ่มต้นทำทุกธุรกิจหรือทำอะไรก็ตามคุณต้องคิดเสมอว่าถ้าวันนี้เราทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาลูกน้องก็จะทำเหมือนที่เราทำแต่ถ้าวันนี้เราไปเป็นเจ้านายเขา ทำตัวเป็นเจ้านายคุณก็จะได้ลูกน้องที่เป็นเจ้านายคุณเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าวันนี้คุณทํา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 ให้เขาเห็นเขาก็จะรู้และสิ่งหนึ่งที่ตืออยากแนะนําทุกคนนะคะวันหนึ่งถ้าคุณโตคุณมีลูกน้องสมัยก่อนตือเคยมีมือขวาและมือซ้ายแต่มันไม่เวิร์กในชีวิตฮะ,ะมือขวาและมือซ้ายตอนหลังตือมีนิ้วสินิ้วคะ่ะ ตือบริหารคนมีสิบคนไปเลยตัอมีลูกน้องทีสิบคนคนนี้หายคนนี้มาทําแทนคนนี้หายคนนี้ทําแทนและถ้ามันหายหมดเราทําได้เพราะเราเป็นคนสั้งสิสเต็มขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราทําเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวอะไรท,ทั้งสิ้นเลยนะฮะในการบริหารจัดการขอให้อย่างเดียวว่าคุณรู้ระบบคุณรู้วิธีการปกครองคุณรู้ทุกอย่างที่คุณทําอันนี้นคุณอยู่ได้นะคะ,นะค,ะครับคําถามสุดท้ายครับค่ะพี่ตือ คือวันนี้เราเป็นนักศึกษาที่อะไรเรียกอะไรนักศึกษาพิเศษเนาะที่เขาไม่ได้ยินต้องใช้ภาษามือเขาอยากมีคําถามถามพี่ตือเนาะโอเคเชิญเขาถามเรื่องความสวยแน่เลยฉันเห็นชี้หน้าชี้หน้าตลอดเวลาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฉีดโบ็อกนะคะคืออยากจะสอบถามว่าจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาหูหนวกเนี่ยรับเข้าทำงานในบริษัทของป้าตือไหมคะ ตายเป็นคำถามที่ดีตบมือให้หน่อยสิ้าเขาอันดับแรกเนี่ยถามว่าจริงๆมีไหมเราเราเราเคยมีนักศึกษาฝึกงานเป็นคนเป็นคนแบบเป็นคนหูไม่ดีนะฮะมาฝึกแต่สิ่งหนึ่งในการทำงาน คือเขาจะต้องรู้ว่าศักยภาพของเขามีข้อเด่นคืออะไรซึ่งถามว่าการสื่อสารนี่มันยากไหมย,ยากการสื่อสารในองค์กรน,นะคะการสื่อสารในองค์กรน,นี่มันยากแต่ถามว่าถ้าเขามีความสามารถโดดเด่นจริงๆเราก็ยินดีที่จะสปอร์ตเขาอย่างเช่นเขาสามารถที่จะทํางานดีไซน์คืองานที่เขาสามารถทําได้หรืองานที่เขาไม่ต้องคอมมูนิเคตกับคนมากอะไรเงี้ยหรืองานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความคิดที่เขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่แล้วเขาซัพพอร์ตองค์กรได้อย่างเงี้ยเรายินดีนะคะแต่ต้องรู้ว่าเขาตัวตนของเขาคืออะไรกำลังส่งภาษามือกันเราฟังไม่รู้เรื่องเขาว่าไงคะเงียบมากครับเพราะว่าเขาส่งภาษามือกันสองคนนะว่าไงนะคะตอนนี้เขาขอบคุณล่วงหน้าแล้วค่ะที่จะเปิดโอกาสรับค่ะยินดีโอเคครับดูครับหมดเวลาแล้ววจะตกเรื่อนได้ค่ะได้ะาดนะครับก็พิธีกรอาจาร์ตาครับเรียนเชิญครับ ค่ะขอบพระคุณท่านวิทยากรวันนี้นะคะ,ค,ะคุณตือจริงๆแล้วคุณตือก็นางงามนะแจกสตังเด็กด้วยอะ่ะพูดเพื่อ <laughs> พูดเพื่อชมค่ะชมที่เป็นนางงามไม่จริงๆก็อยากอยากจะบอกกับเด็กๆทุกคนนะ,นะคะว่าจริงๆถ้ามีโอกาสจะมาสอนหนังสือมากกว่านี้นะคะอยากจะมาสอนเรื่องเวิร์กช็อปทำอะไรต่างๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของการมาน,นั่งพูดคุยนะยิงพูดคุยในวันนี้มันก็คุยไปแบบ มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างไงตือก็พูดตรงๆน,นะครับเพราะตือเป็นคนไม่ชอบพูดอะไรเครียดเวลาเครียดแล้วเป็นมะเร็งไม่เอาไม่คุ้มนะคะเป็นคนชอบคุยอย่างนี้ค่ะนะคะค่ะงั้นขอขอบพระคุณนะคะคุณตือในวันนี้นะคะค่ะ่ายมากเดี๋ยวตกเครื่องคะ่ะนักศึกษาคะ่ะเครื่องบินต้องรอฉันโอ้ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะ ก่อนที่จะไปคุณต้องเอากล้องมาถ่ายเซลฟี่กับฉันสสอาจายาที่จะถ่ายเซลฟี่ดีไหมฮะใครอยากจะถ่ายเซลฟี่กับฉันฮะถ่ายไหถ่ายก็ยืนสิเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยของเราทีเดียวนะครับนักศึกษาเราจะได้ถ่ายเซลฟี่กับระดับแถวหน้าขององค์นของประเทศไทยของเรานะครับ นี่ทำเหมือนันแบบว่าเวลานักร้องอ่ะฉันอยากได้รูปอย่างนั้นนะแกทำได้แบบ่อาอย่างี้ะปลดปล่อยออกมาครับปลดปล่อยออกมาครับพร้อมภาพนี้นะคะคก็ขอบคุณทุกคนนะคะก็ไม่มีอะไรจริงๆก็อยากจะฝากกับน,น้องๆทุกคนว่าไม่ต้องกลัวนะคะวันนี้ถ้าคุณจะต้องออกไปเจอโลกภายนอก ทุกคนในนี้มียักษ์อยู่ในตัวนะคะคุณไปดึงยักษ์ในตัวคุณออกมาให้ได้คุณไม่ต้องกลัวคุณเป็นคนเก่งคุณคุณเป็นคนโชคดีเพราะคุณได้เรียนในสถาบันที่ดีคุณได้อยู่ในสังคมที่ดีคุณมีเพื่อนที่ดีมีอาจารย์ที่ดีเพราะฉะนั้นนี่คุณไม่ต้องกลัวโลกข้างนอกเนี่ยจำไว้อย่างเดียวคือกล้าที่จะทำและคุณก็เอาสิ่งที่คุณเรียนรู้ใน ในในมหาลัยเนี่ยไปใช้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จจริงๆนะคะขอบคุณนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะเสียงปรบมตนะให้กับประเตอร์ของเราหน่อยครับและประเตอร์จะไม่มาที่นี่เลยครับถ้าหากว่าเราไม่ได้รับเครือข่ายที่สําคัญที่สุดก็คือเพื่อนสนิทของประเตอร์ของเรานะครับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพีระจูนอนสุวรรณปรบมือให้กับท่านอาจารย์ด้วยครับ ป้าตือบกกับเราครับว่าความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาครับปลุกยักษ์ในใจคนขึ้นมาครับและคนจะแสวงหาทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะครับเรากาสเราไปเราคงจะมีวิทยากรหรือว,ว่าผู้ที่ให้ข้อเสนอแนะกับว่าที่บรรัณฑิตของเราอีกหนึ่งท่านครับผมลำดับต่อไปนะคะเขาเรียนเชิญนายกสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคุณสุรศักดิ์ลิ้มเจริญกล่าวให้โอวาดกับนักศึกษาค่ะเรียนเชิญท่านบนเวทีค่ะ เรียนท่านอาจารย์แล้วก็สวัสดีนักศึกษาที่รักทุกคนนะครับในานามของสมาคมสิทธิ์เก่าราชมงคลภาคพยัพนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาววังเจดินทุกคนนะครับที่จะสำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับปวสนะครับก็ขอให้ ประสบความสําเร็จในการทํางานนะครับแล้วก็ในการเรียนต่อทุกคนนะครับขอให้พวกเราได้นําโอวาทของท่านอธิการนะครับที่ได้ให้อวาทไปเมื่อเช้านี้ไปเป็นข้อคิดแล้วก็นําไปปฏิบัติเพื่อให้ตนเองนั้นได้ประสบความสำเร็จในการทำงานนะครับ และที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องพัฒนาตนเองนะครับให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปทั้งในครอบครัวหรือการพัฒนาประเทศชาตินะครับก็ต้องอาศัยพวกเราทุกคนนี่แหละครับที่จะเป็นกำลังในการที่จะทำให้ประเทศชาติเราเข้มแข็ง ในเมื่อพวกเราได้ประสบความสําเร็จในการทํางานแล้วนะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้กลับมา,าหาสถาบันของเรานะครับ <c oughs> จะได้ช่วยกันพัฒนาสถาบันของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้เชื่อมกันระหว่างาสิทธิเก่ากับสิทธิปัจจุบันนะครับซึ่งสมาคมสิทธิ์เก่า ของเราเนี่ยถือว่าเป็นสมาคมที่ที่ใหญ่เพราะว่าของเราเนี่ยเป็นเมนแคมปัสที่ที่ใหญ่ที่สุดในในหพื้นที่ด้วยกันนะครับและเราก็จะบอกให้ให้พวกเราได้ทราบนิดนึงว่าสถาบาันของเราเนี่ยก่อตั้งแรกเริ่มเลยเนี่ยเป็นวิทยาลัยเทคนิคภาคพยับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ 2,500ปี2,500นะครับแล้วก็จะครบ60ปีในวันที่8สิงหาปีปีนี้ปี60เนี่ยน,นะครับทางสมาคมก็จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้สิทธิ์เก่าได้กลับมามา,มาบ้านเก่าของเราอ่ะนะครับมาเจอครูบาอาจารย์เก่าๆนะครับมาเห็นน้องๆน,นะครับจะได้มีความสัมพันธ์กันต่อไปนะครับ สุดท้ายนี้ขออวยพรให้พวกเราทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแล้วก็มีความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณท่านนายกสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นอย่างสูง